ครับสวัสดีครับบอยพี่ต้องครับทำไมเสียงสั่นบอยเสียงสั่นเนี่ยสรุปแล้ววันนี้ติดลบไปอีก21จุดพี่ครับผมถ้าทางเราจะได้เจอกันที่1550ที่พี่ต้องบอกไหมอ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวครับก็น่าจะไปทดสอบอยู่แล้วนะครับ อีกนิดเดียวครับอีกโซนตรงเนี้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวรับสำคัญน่าจะมีเด้งนะครับหรือไม่ก็แขวนไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเดือนนี้เดือนหน้านะครับธันวากับมกราเนี่ยเป็นเดือนที่จะแกว่งเพื่อหาจุดต่ำสุดของรอบครับครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ข่าวปัจจัยบวกอะไรมันซึมซับมาหมดละปัจจัยบวกเรื่องการเจรจาการค้านะครับครับก็มันตลาดมันซึมซับแล้วณตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีคือมันปลอดข่าวดีอ่ะปลอดข่าวดีเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยวิวของปีหน้าเนี่ยมันแย่พอมันแย่เนี่ยตลาดก็ต้องไพร์อินอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับครับนั้นตลาดกำลังซึมซับข่าวร้ายของปีหน้าราคามันก็เลยวิ่งหาจุดต่ำสุดของรอบแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่มองว่าโลเนี่ยมันก็อยู่บริเวณเนี้ยครับอยู่ในโซนที่1550ลงไปถึง1520นิดนะครับโซนนี้ครับอีกนิดเดียวครับ1550ก็ว่าโหดแล้วแต่คงไม่อยากเห็น1520อ่ะพี่มันยังพอมีข่าวดีอะไรที่ไม่ที่แค่จบแค่1550บ้างไหมครับพี่มองว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วแหละของนักทุนต่างชาติของโฟเพราะว่าโฟที่คือเขาขายมาตลอดเลยครับเขาขายมาตั้งแต่1740เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อเลยก็อย่างที่เราเห็นนะว่าเขาเป็นฝั่งที่ทยอยขายมาตลอดนะครับแต่ที่พี่มองว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อเพียงแต่ว่าเขาจะซื้อโซนไหนเมื่อไหร่ซื้อตรงไหนเมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องนึงงั้นพี่ก็เลยมองว่าในช่วงก่อนที่จะในช่วงประกาศงบไตรมาส4ของปีนี้ครับซึ่งมันก็จะลงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นน่ะถ้างบไม่ได้แย่ถ้างบไตรมาส4ไม่ได้แย่พี่มองว่าโฟเขาจะกลับมาซื้อโซนตรงนั้นคือแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันตามคือตามหาจุดต่ำสุดอะครับแล้วก็อาจจะแกว่งเจอแล้วแกว่งไซด์เวย์ในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเออร์นิ่งไตรมาส4เนี่ยไม่ได้แย่นะครับโอกาสที่โฟเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นต้นปลายเดือนมกราหลังจากที่งบแบงค์เนี่ยทยอยประกาศนะครับครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับงั้นอีกนิดเดียวพี่มองอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็รอดูช่วงปลายมกราถึงต้นกุมภาปีหน้าใช่ใช่ใช่ครับผมใช่แบงค์โซนนี้คือยังไงก็ต้องหาบัตทอมของรอบทีนี้ปีที่แล้วนะครับบัตทอมของปีนี้นะครับมันเกิดที่เดือนมกราครับครับโซน1540-1550แถวเนี้ยครับงั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องกลับไปเทส1550มันคือกลับไปเทสโลเดิมครับนะครับงั้นถ้าเอาอยู่มันก็อยู่โซนเนี้ยครับแกว่งไซด์เวย์ออกข้ามบริเวณเนี้ยแต่ถ้าไม่อยู่นะครับมันมีโลนะครับมันอาจจะเรียกว่าแฉลบลงไปนิดนึงมันก็วิ่งอยู่โซนแถวเนี้ยครับ1520-1550นะครับงั้นก็เดือนนี้ภายในเดือนเนี้ยเดือนหน้าก็รอดูแถวโซนนี้แล้วก็รอคือไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่วิกฤตไงครับมันเป็นแค่นี่ยังไม่วิกฤตอีกเหรออ๋อยังครับยังมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของตลาดที่จะปรับตัวสวิงแกว่งขึ้นลงนะครับในรอบรอบกรอบไซด์เวย์ตรงเนี้ยเป็น100-200จุดครับนี่ถ้าตอนเนี้ยครับพี่ต้องบอกเป็นไซด์เวย์เนี่ยเป็นไซด์เวย์ที่เหมือนค่อยๆลงค่อยๆลงนะคะพี่ใช่ใช่ใช่มันเป็นลักษณะไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ดาวลงมาตลอดเลยเนี่ยครับก็คือผู้เล่นโดยปกติเนี่ยเขารายใหญ่อ่ะเขาออกจากตลาดไปแล้วไงอ้าวก็เหลือแต่พวกรายย่อยอย่างนั้นเหรอกับกองทุนในประเทศคือฝรั่งเขานักทุนต่างชาติเขาก็ออกจากตลาดตั้งแต่1740แล้วไงในปีนี้นะครับครับที่ตั้งแต่ต้นปีที่จะ1500ด้วยแหละ1550นะครับแล้วขึ้นไป1740เนี่ยครับเขาก็ออกจากตลาดทยอยออกไปละนะครับแล้วก็แค่สวิตช์กลุ่มเล่นแล้วก็ไม่ได้เข้ามา
เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็มองวิวของเขาว่าเขาก็มองว่า earning earning momentum ของปีนี้คือมันแย่สุดท้ายมันก็แย่จริงนั้นพี่ก็เลยมองว่าเขาก็รอซื้อในจุดนึงที่ราคามันถูกครับก็อาจจะต้องต่ำกว่า 1,550 จุดต่ำของปีของปีที่แล้วนะครับได้ครับต้นปีด้วยนะครับงั้นโซนเนี้ยสำหรับใครที่เตรียมพร้อมเนี่ยพี่มองว่าเดี๋ยวเดือนนี้เดือนหน้านะครับน่าจะเห็นจุดต่ำของรอบนี้ก็จะเป็นโอกาสครับได้ครับแล้วทีเฟกล่ะครับพี่ทีเฟกเอาไงดีทีเฟกใครที่ลองพุทออปชันนะครับที่เคยแนะนำเนี่ย1,550กับ1050กับ1075นะครับคือตอนนี้ก็มีกำไรแล้วนะครับงั้น1075 in the money ละนะครับแล้วก็น่าจะได้กำไรในระดับเกือบ 700% นะครับก็ทยอยปิดนะครับค่อยๆทยอยปิดแล้วก็1050ตัวอะไรนะพี่ตัวพุทออปชันคือออปชันที่แนะนำอ่ะครับ10751075ที่ได้มันอินเดอร์มันนี่นะครับแล้วก็มันก็วิ่งแรงทีนี้1050เนี่ยมันกำลังอินวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูปิดทำกำไรภายในสัปดาห์นี้นะครับถ้าดัชนีลงไปเทค1550เนี่ยนะครับไอตัวพุท1050เนี่ยมันอินเดอร์มันนี่นะครับก็น่าจะขึ้นได้อีกครับนั้นก็รอทำกำไรครับไม่ต้องสแตงเกิลอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วครับมันไม่ทอมละเหมือนมันเลือกทางละมันเลือกทางชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็รอปิดทางกำไรนะครับส่วนคนที่ follow short index มาเนี่ยก็ใกล้ๆแนวรับ 1,550 นะครับก็ทยอยปิดไปครับเพราะมันอาจจะมีคือถ้ารับอยู่เนี่ยมันอาจจะมีรีบาวด์แล้วแกว่งไปไซด์เวย์ออกค่าอีกนิดนึงนะครับงั้นโซนภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับถ้าหาจุดต่ำสุดแถวคือ1,550เราไม่ลงไปกว่านั้นนะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นจุดทำกำไรจุดปิดทำกำไรละครับแล้วทีเฟกนี้คือใครมีช็อตนี่ยังถือต่อได้ไหมครับก็ดูเนี่ยครับดูก็รอทำกำไรรอทำกำไรเลยทำกำไรที่เท่าไหร่ดีพี่ก็โซนเนี่ยครับสัปดาห์นี้1,550นี่มันมีโอกาสเด้งครับคือมันพี่มองว่าไม่น่าจะลงไปไหลหลุด1,550ทีเดียวแล้วก็ไป1,520น่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์แถว1,550ก่อนครับเพราะงั้นใครที่ช็อตมาเนี่ยก็ทยอยปิดได้ครับก็เลยไม่แนะนำให้ follow short ตอนนี้ครับเพราะมันจะมีพอถึง1,550เนี่ยมันน่าจะมีเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับใช่น่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ตกแรงๆตรงนั้นได้ครับงั้นใครที่ถือช็อตไว้เนี่ยก็เนี่ยครับเตรียมตัวปิดทางกำไรทยอยปิดทางกำไรภายในสัปดาห์นี้นะครับได้ครับรอดูที่1,550นะครับถ้าหลุดก็ค่อย follow ต่อ follow short ต่อนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยมันอาจจะมีรีบาวครับครับได้ครับส่วนทองก็รอ 1,400 เหมือนที่พี่บอกนะทองดูก่อนครับไปแดนซีดีกว่าได้ครับได้ครับพี่ต้องขอบพระคุณมากครับพี่ต้องครับสวัสดีครับเอาล่ะครับนั่นคือพี่ต้องธวัชชัยทองดีรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสภาวะซื้อขายตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับ